Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พิธาเตรียมใช้ตำแหน่งส.ส.ยื่นประกันตัวตะวันเพจ Facebook ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าวันที่17พฤษภาคม2565ที่ศาลอาญาจะครบกำหนดฝากขังตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์นักกิจกรรมวัย20ปีในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเธอถูกกล่าวหาจากการไลฟ์สดก่อนมีขบวนเสด็จเมื่อวันที่5มีนาคม2565ทีมทนายความได้ยื่นคัดค้านการฝากขังต่อในผัดที่7และทีมพิธาเตรียมใช้ตำแหน่งส.ส.ขอประกันตัวก่อนหน้านี้วันที่5พฤษภาคม2565พนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งได้ยื่นขอฝากขังตะวันต่อผัดที่6โดยอ้างว่าต้องสอบสวนพยานเพิ่มอีก2ปากแม้จะยอมรับว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็ตามก่อนที่ศาลอาญาจะอนุญาตให้ฝากขังต่ออีก12วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่17พฤษภาคมนี้ก่อนครบกำหนดฝากขังทีมทนายความได้ยื่นคัดค้านการฝากขังต่อของพนักงานสอบสวนศาลจึงกำหนดให้มีการไต่สวนการฝากขังในวันที่17พฤษภาคมโดยยังไม่ได้กำหนดเวลาไต่สวนทนายความยังขอให้เบิกตัวทานตะวันมาร่วมฟังการไต่สวนที่ศาลด้วยแต่ศาลให้ร่วมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากทัณฑสถานหญิงกลางขณะเดียวกันนอกจากการคัดค้านการฝากขังต่อทีมทนายความเตรียมจะยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวทานตะวันอีกครั้งโดยมีพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะใช้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ของตนเป็นหลักประกันโดยการขอประกันตัวในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2หลังจากที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวเป็นต้นมาทั้งนี้ทานตะวันถูกคุมขังมาตั้งแต่วันที่20เมษายน2565โดยเธอเริ่มอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวมาตั้งแต่วันดังกล่าวแล้วจนถึงวันที่16พฤษภาคม2565เป็นระยะเวลารวม27วันแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ